เอาละครับมาเช็คความพร้อมของคู่เอกในช่วงที่2นะครับในศึกมวยมันวันศุกร์ PK แสนชัยครับผมยืนอยู่กับมุมแดงครับเพชรสายฝนเอราวัณครับสวัสดีครับนี่โอ้โหเป็นขวัญใจท่านรองเลยนะครับล่าสุดต่อยใครไว้เพชรมังสีครับเป็นไงชนะครับพลิกเท่าไหร่พลิกเท่าไหร่วันนั้นอ่ะ21 21ออตกใช่มั้ยครับพลิกประมาณ21เอาอะไรไปพลิกอ่ะหมัดหมัดหัวใจครับหัวใจหมัดบวกกับหัวใจด้วยไม่มีเสี้ยงจี้นะครับหัวใจอย่างเดียวพอแล้ววันนั้นพอพลิก21เนี่ยเป็นไงมีอัดชงอัดฉีดไหมเนี่ยอัดฉีดแสนครับจริงไหมเนี่ยจริงครับโอ้โหอัดฉีดแสนหนึ่งล่าสุดที่อตกนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยอ่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงวันนี้ต่อยเท่าไหร่ครับวันนี้ต่อยเวท116ครับมาเท่าไหร่น้องชาย117ครับลดไป1ปอนด์กำลังดีไม่มีปัญหาอะไรไม่มีครับแล้วเจอกับคู่ชกวันนี้นี่โอ้โหจอมฝีมือเลยนะใช่ครับเพชรอำนาจสวรรค์สร้างมันจานี่โอ้โหผิวมีซ้ายมีขวาฉากออกรวดเร็วมากใช่ครับหนักใจไหมเนี่ยไม่เท่าไหร่วางแผนว่ายังไงดีเราจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยบอกได้ไหมค่อยไปดูบนเวทีก็ได้ค่อยไปดูบนเวทีคือดูทรงแล้วต้องมีหมัดแน่นอนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยต่อยหมัดพลิกเกมมาการฝึกซ้อมมากี่วันเดือนนึงซ้อมอยู่เอราวัณยะลาตอนนี้มีใครมาเป็นคู่ซ้อมบ้างในค่ายมีปีใหม่แสงดาวเฟซแสงสุริยาแล้วก็หลายคนครับแสงสนด้วยไหมแสงสนด้วยแสงสนด้วยเพราะว่าชกวันนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นคู่เอกในช่วงแรกครับผมนะเราคู่เอกช่วง2นะครับผมมั่นใจนะมั่นใจครับส่งท้ายน้องชายปีนี้เราอายุ21ปีจากจังหวัดหาดใหญ่สงขลาปล่อยๆประมาณกี่กิโลกรัมครับ56-57พูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศหน่อยให้มาเชียร์หน่อยวันนี้วันนี้มาตีตัวดูแน่นอนมั่นแน่นอนครับผมครับนี่คือแหมคู่เอกช่วงที่2นะครับห้ามพลาดเลยนะครับเพชรสายฝนเจอกับเพชรอำนาจเพชรไหนแน่กันครับเอาละครับมาดูมุมน้ำเงินคู่เอกในช่วงที่2ศึกมวยมันวันศุกร์ PK แสนชัยครับผมยืนอยู่ข้างๆกับเพชรอำนาจสวรรค์สร้างมัญจาครับน้องชายสวัสดีครับผมน้ำหนักตัวกำลังดีเลยตอนนี้โอ้โห7:30เวลาสวยลดผ่านแล้วครับผมวันนี้น้องชายลดเท่าไหร่.6ครับ.6เองไม่มีปัญหาแน่นอนครับและการเตรียมตัวเนี่ยซ้อมมากี่วันเนี่ยซ้อมกับพี่เบี้ยวลุงมะขามหวานเนี่ยก็2อาทิตย์ครับเพราะว่าไปแข่งกีฬามาด้วยอ๋อเหรอกีฬาอะไรอ่ะกีฬาสาธารณศึกษาไม่ครับไปกีฬาพละครับอ๋อกีฬาพละแล้วชกอะไรอ่ะวูซูครับอ๋อวูซูโอ้แสดงว่าเรานี่เป็นยอดมวยหลายแบบเหมือนกันนะครับชกวูซูก็ได้ต่อยมวยไทยก็ได้เคยต่อยมวยสากลมั้ยไม่เคยครับไม่เคยแต่ไม่แน่อนาคตก็อาจจะได้ต่อยมวยสากลด้วยนะครับแล้วการเตรียมตัวแบบนี้2สัปดาห์เนี่ยมันโอเคไหมร่างกายก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับคือเราซ้อมบูซูมันก็ได้ยืดเส้นยืดสายอยู่แล้วครับแล้วฟอร์มล่าสุดในแบบมวยไทยนี่เราชกกับใครอ่ะก็กับไอ้เพชรลุงเรืองครับเป็นไงแพ้ครับแพ้เพชรลุงเรืองอ๋อตึกแดงครับแพ้ลูกไหนแพ้ใหญ่ครับเขาครับโอ้โหเดินบี้เดินบดแล้วเขาตัวใหญ่ด้วยครับผมวันนั้นต่อยเท่าไหร่อ่ะ115ครับส่วนวันนี้116ครับอ๋อแล้วน้ำหนักเป็นไง115 16อะไรดีก็116แบบสบายๆครับไม่ต้องคุมเยอะเนาะวันนี้เจอใครน้องชายเพชรสายฝนครับเคยเจอมั้ยไม่เคยครับนี่มวยเข่าเหมือนกันนะครับแล้ววางแผนว่ายังไงดีเราเป็นมวยฝีมือเนี่ยก็เรื่อยๆครับไม่เร่งครับก็เลือกแล้วออกชิงจังหวะออกครับเราดูว่าจังหวะวงนอกนี่เราน่าจะดีกว่าด้วยครับพี่เบี้ยวว่าไงบ้างอ่ะก็สู้ให้ทําเต็มที่ครับมีอาชีพทุกไฟมั้ยน่าจะมีครับเป็นไฟนี้ครับส่งท้ายน้องชายปีนี้เราอายุ20ครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์ปล่อยๆประมาณ57โลครับพูดอะไรกับแฟนมวยพี่น้องชาวกาฬสินธุ์หน่อยครับก็ฝากถึงชาวพี่น้องกาฬสินธุ์นะครับวันนี้เพชรอำนาจต่อยก็จะทำให้เต็มที่ครับชกลมให้พี่หน่อยชกลมให้พี่หน่อย